สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับคลิปนี้ก็มาชมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วก็ดูมันต่อเนื่องยังไงเหรออ้าวก็มันชื่อว่ายแรปเพ็ดแรปเพ็ดก็แปลว่าเสือดาวนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับปีนี้ก็เป็นปีเสือนะครับผมก็เลยเอาหุ่นเสือดาวเนี่ยมารีวิวให้ท่านได้ชมส่งท้ายปีนะครับผมฮะจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับมาดูกันตรงหน้าปกกันเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่านิวนะครับผมอันนี้โอ้โหเป็นออติมัตผ่านที่เป็นร่างกอริลล่านั่นเองครับนี่แอนิมอลโอ้โหคอมแบทนะก็เป็นสัตว์พวกทหารนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นเมกาตอนนะครับว่าเป็นร่างไดโนเสาร์นั่นเองนะครับนะมาจากเรื่อง Transform Beast War นั่นเองนะฮะนี่เขียนว่า The Beast Come Android ก็จะเป็นสัตว์ร้ายนะครับผมสัตว์ป่านะครับผมกลายเป็นหุ่น Android นั่นเองครับหุ่นยนต์ Android ชีวะจักรกลเนี่ย The War IsBeginning ก็เป็นสงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูปเสือดาวนั่นเองก็ซึ่งเรียกว่าชีโตนะครับชีโตนั่นเองครับผมก็ชีเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ซุปเปอร์นะคอลเลคชันนะครับผมก็คงจะมีหลายแบบนะครับนี่ก็บิชวอลก็แค่นี้เองนะฮะเป็นรูปนะเมกาตอนกับรูปอติมัตพามนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแพ็กกันครับว่าเป็นแบบไหนยังครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆนั่งชมธรรมชาติไปด้วยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังแพ็กก็จะมีนะครับข้อความเหมือนกันเลยนะครับมีแต่ว่า Special Beast War นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นรูปหุ่นต่างๆในเรื่องของ Beast War นั่นเองนะครับมีหลายแบบนะครับผมในนี้เป็นคอลเลคชันนะครับนี่ส่วนชีตอก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม TM03 จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ปี้มาจากนะครับผม Transformer Beast War รุ่นของญี่ปุ่นนะครับเขาจะชื่อว่าอะไรนะครับเทลอีโมชาอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่ารูปร่างนี่เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วนะสีสันนี่เหมือนกันหมดนะครับในรุ่นนี้เขาก็จะมีหลายแบบมากมายนะครับผมนี่บีทบอลนะครับเป็นของนำเข้าเก่าเก็บนะครับผมนี่นะบริษัทจัดจำหน่ายนะครับและมีมาตรฐานมอกนะครับจะเป็นแบบนี้เองนะฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดแพ็คให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววัดขนาดแพ็คให้ดูสักนิดนึงนะครับว่ามันขนาดไหนเอ่ยนะครับเอาความกว้างก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก25 เซนนะครับผม25 เซนนะครับส่วนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสัก38 เซนนะครับผม38 เซนนะครับผมฮะแบบนี้เองนะครับ25 38ด้านในแพ็คก็จะใสๆนะครับผมสวยงามแบบนี้เองนะนี่ข้างในแพ็คเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะแพ็คเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าครับจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะอ่ะเราตัดแพ็คเลยนะครับผมยังไม่ได้ตัดเลยนะฮะอ๋อสวยดีครับผมอ๋อไม่เล่นก็ไม่รู้เนาะตัดแพ็คไปเลยแล้วกันนะครับผมนะไม่รู้จะตัดมุมไหนดีครับก็เสียดายแพ็คนะครับผมอ่ะตัดตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ตัดก็ไม่รู้โอ้โหแต่ว่าแพ็คเก่ามันก็เหนียวไม่แน่นดีครับผมตัดเข้าไปจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับตัดออกมาแบบนี้นะครับเอาละงัดออกมาหน่อยครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เรามาดูด้านในกันดีกว่าครับนี่ชีโต้เป็นแบบไหนยังไงเอ่ยนะครับผมโอ้สวยจริงๆครับผมนะฮะโอ้ตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆว่าเป็นฟิล์มหนังฟิล์มในหนังภาพยนตร์นะครับผมนะฮะเป็นงี้ก็แพ็คหลังปกก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับผมอ่ะนี่เรามาดูชีต่อครับผมสวยมากๆแล้วครับผมเขาสีสันเขาก็ดีนะฮะผมไม่อยากแกะจากแพ็คเลยครับผมผมว่าเดี๋ยวให้ดูแบบสวยๆใสๆดีกว่านะฮะว่าจะอยู่ตรงแดดหน่อยนะครับผมนี่แดดก็ล่มแล้วนะฮะสวยจริงๆครับฮะเนี่ยฮะเป็นแบบนี้เองนะฮะ
สีสันครับผมตัวนี้เขาจะแปลกตรงที่ว่าส่วนหัวนะครับผมก็จะเป็นตาสีแดงนะครับผมแล้วก็ตรงบนหัวเขาหน้าที่ว่าเป็นรูปคล้ายแบบว่าสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะสามเหลี่ยมไปมาอย่างเงี้ยก็เป็นฮะก็เขาจะมีเป็นสีแดงๆนะครับสีแดงๆไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับแล้วตาตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่แหละครับรูปเสือนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกับเป็นคีตอภาคอื่นๆนะฮะเหมือนกันนะฮะก็เป็นลายสวยมากๆแล้วครับดูรายละเอียดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็แกะมาให้ชมกันดีกว่าครับผมฮะแกะให้ชมเลยดีกว่าครับผมจะได้รู้เป็นแบบไหนยังไงฮะมีเทปด้วยโอเคครับก็จะได้ส่วนตัวเสือมันนะครับผมแล้วก็มีหางตรงนี้นะครับติดแน่นเลยฮะสงสัยจะมีเทปติดอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเทปติดอยู่ครับแล้วก็มีเป็นปืนนะครับผมนี่เป็นปืนของแท้เขาก็จะมีระบบฉีดน้ำได้อันนี้ต้องมาลองดูนะครับว่าก็ฉีดน้ำได้ไหมเอ่ยนะครับผมนี่แน่นปึกเลยนะครับผมฮะนี่มาดูกันเลยครับอ้อลูกเล่นฉีดน้ำไม่ได้ถูกตัดนะครับสามารถที่จะดูดน้ำแล้วก็บีบนี้ได้นะครับผมนี่ฮะบีบได้นะครับผมนี่มาดูตัวเสือกันดีกว่าครับผมสวยมากๆเลยครับผมที่ผมบอกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นที่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตาสีแดงนะฮะนอกนั้นก็เป็นสีบอลสวยจริงๆครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าเขาจะทำไปไล่โทนสีนะครับผมไล่โทนสีมันไม่ใช่ว่าเป็นสีเหลืองอย่างเดียวนะครับระบบการลูกเล่นเขาก็เหมือนกับของแท้เป๊ะเลยนะครับผมก็จะหมุนได้ตรงนี้พับได้นะครับนี่ก็พับได้นี่ก็พับได้หัวก็มี2หน้านะครับเป็นหน้ากากนะครับผมนี่ให้ดูหน้ากากนี้นะครับเวลาเราหมุนหัวแป๊บก็จะเป็นหน้าเรียกว่าหน้าบีดนั่นเองนะครับผมนี่หัวหมุนมาฮะก็จะเป็นหน้าบีดตรงนี้นะคล้ายๆแบบว่าเป็นหน้ากากนะครับผม2หน้านะครับนี่ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแค่นี้เองนะฮะการแปลงร่างนะครับผมก็ทั่วๆไปตรงนี้จะเป็นปืนนะครับปึ๊บพับออกมาปึ๊บก็จะถือที่มือได้นะฮะถือตรงนี้แบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับยืนเท่ๆหน่อยนะฮะแบบนี้เองนี่ก็พับปึ๊บเห็นไหมครับสวยเท่หล่อมากเลยครับผมนี่ก็มีปืน2กระบอกนะครับให้ถือนะที่สำคัญตรงนี้นะครับตรงช่วงแขนเนี่ยเป็นสีทองๆนะครับผมเนี่ยแหละฮะรุ่นนี้เป็นของก๊อปของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกับภาคอื่นๆนะครับสวยจริงๆครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวก่อนจะเล่นแปลงร่างนะครับผมวัดส่วนสูงให้ชมสักนิดนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมโดยส่วนสูงคร่าวๆนะครับผมทีต่อก็ประมาณนี้วัดจะยืนตัวตรงสักนิดนึงปุ๊บโดยประมาณนะครับผมวัดส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13เซนนะครับ13 14เซนนะครับประมาณขนาดนี้นะครับผมความกว้างก็โดยประมาณเอาลำตัวเดียวก็ประมาณ 5-6 เซนนะครับผมนี่ฮะสวยงามจริงๆครับผมตอนนี้เอาละฮะก็มาดูการแปลงร่างกันดีกว่านะครับทรานส์ฟอร์มจุบๆๆๆๆๆๆๆโอ้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมว่าชีตอนี่สุดๆง่ายสุดๆนะฮะก็จะมีการหมุนตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็พับหัวอย่างนี้ปุ๊บลงมาแค่นี้เองนะฮะแล้วก็เอามือนี่เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับผมเนี่ยเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับเก็บเข้าไปแบบนี้ปื๊บๆนะฮะนี่แค่นี้เองนะฮะแล้วนี้ก็พับปิดแค่นี้ฮะปุ๊บแล้วก็พับขาเก็บแน่นดีครับผมโอ้โหปึกเลยฮะแน่นมากๆเลยอันนี้ก็แค่หมุนขาอย่างนี้มั้งนะฮะปึ๊บอย่างนี้คนอย่างนี้โอเคโอ้โหแน่นจริงๆครับเสียวหักนะครับไม่อยากจะฝืนเลยฮะเสียวหักนะฮะของเก่าเก็บไปอย่างนี้นะครับผมก็คงจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองดูโอเคลงได้นะครับผมดังก๊อกเลยฮะนะนี่ก็เอาช่วงหางนะครับมาแตะเข้าไปแบบนี้เองเนี่ยช่วงหางแปะเข้าไปแบบนี้อึ๊บฮะก็จะได้เรียบร้อยแล้วครับนี่เสร็จแล้วก็เอาตรงนี้นะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะล็อก
จบเรียบร้อยแล้วครับมาดูใกล้ๆครับก็รายละเอียดเขาก็สวยงามมากๆครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยฮะจะมีสีไล่โทนตรงนี้นะครับผมนะก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับนี่ขาเราก็พับเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับผมปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหนี่เรามาดูฟาร์มยาวฟาร์มสูงกันเลยนะครับผมฟาร์มยาวของตัวเขาอยู่ที่ประมาณสัก15เซนนะครับฟาร์มสูงเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก8เซนแค่นี้เองครับผมนะตัวก็ได้เป็นขนาดดีลักนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมเฮ้ยจู่ๆๆๆๆเขาจะมีลูกเล็งเนี่ยดู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 เฮ้ยเอาละครับผมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะฮะขอขอบคุณมากครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามนะครับผมผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมในเจอกันใหม่ปีหน้านะครับผมสำหรับปีนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมชีโตนะครับสวัสดีครับเฮ้ย